ำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิะวระวรากรก่อนรับฟังบทความนะคะขอประชาสัมพันธ์งานรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนามค่ะ27สิงหาคมนี้นะคะกับท่านอาจารย์ดรนิเวศและผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นเวียดนามทั้งในและต่างประเทศค่ะรายละเอียดนะคะดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะสําหรับบทความอาทิตย์นี้นะคะชื่อบทความว่าประเมินกลยุทธ์ VI ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานี้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะยากขึ้นทุกทีไม่ใช่เพราะว่าดัชนีหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ VI แนว s u p e r อร์สตอกที่ผมใช้มานานและได้ผลดีมากมาตลอดนั้นเริ่มได้ผลน้อยลงมากเหตุผลสำคัญคิดว่าเกิดจากการที่หุ้น s u p e r อร์สตอกในตลาดหุ้นไทยเดิมนั้นอิ่มตัวแล้วราคาได้ปรับตัวขึ้นมามา,มากจนราคาไม่ถูกอีกต่อไปบางตัวก็อาจจะเรียกได้ว่า แพงแล้วในขณะเดียวกันหุ้นซูเปอร์สต็อกรุ่นใหม่ก็หาแทบไม่ได้ในสายตาของผมจริงอยู่ยังมีกิจการที่ดีเยี่ยมที่อาจจะกำลังเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าพื้นฐานนอกจากนั้นการเติบโตระยะยาวมากก็ยังไม่แน่นอนเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือตลาดหุ้นไทยยังไม่มีหุ้นดิจิทัลหรือไฮเทคที่มีความสามารถและหรือความได้เปรียบที่ยั่งยืนจริงๆดังนั้นการลงทุนก็เป็นความเสี่ยง เพราะหุ้นมีมาจินอ of s a f e ต y ต่ำมากผมจึงไม่ลงทุนและก็พลาดที่จะไปได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วแบบ VI รุ่นใหม่ๆหลายๆคนที่เขาทำได้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผมก็ไม่เจ็บตัวเมื่อหุ้นเหล่านั้นหลายตัวตกลงมาจนแทบหายนะในช่วงเร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาน่าจะอย่างน้อย5ปีของผมต้องถือว่าย่ำแย่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ1.8%ต่อปีแม้ว่าจะยังดีกว่าดัชนีตลาดที่ลบ0.6%ต่อปีแต่ก็ถือว่าเลวร้ายมากเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือผลตอบแทนของพอร์ตของผมที่มักจะเอาชนะดัชนีตลาดได้เกินกว่า10ต่อปีแทบทุกปีในอดีตเป็นเวลากว่า20ปีนั้น ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแทบทำไม่ได้ดีกว่าตลาดเลยหลักการลงทุนแบบ VI ที่ใช้ในตลาดหุ้นไทยและได้ผลดีมายาวนานนั้นสำหรับผมมันแทบจะจบลงไปแล้วตอนนี้ผมแค่คิดว่าผลดีของการลงทุนแบบ VI ที่ยังเหลืออยู่นี้ก็คือมันสามารถปกป้องพอร์ตไม่ให้เกิดหายนะรุนแรงได้และบางทีก็น่าจะยังสามารถรักษาผลตอบแทนระยะยาวหลังจากนี้ได้ปีละประมาณ 5- 7แบบทบต้น ซึ่งนั่นก็ดีพอที่จะคงพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ของผมไว้ในประเทศหรือตลาดหุ้นไทยเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือผมอายุมากแล้วและก็คงไม่ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นไม่ว่าเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นจะแยแค่ไหนแต่ก็แน่นอนว่าผมก็คงไม่ยอมที่จะลงทุนเงินทั้งหมดในที่ที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวต่ำหรือต่ำมากในฐานะของนักลงทุนที่เป็นนักเลือกผมจึงต้องแสวงหาประเทศและตลาดหุ้นที่จะให้ผลตอบ แทนสูงและความเสี่ยงต่ำซึ่งมา6-7ปีที่แล้วผมก็เริ่มเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วว่ามีความคล้ายคลึงกับไทยโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก15-20ปีก่อนโดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นผมค่อยๆลงทุนจากเม็ดเงินไม่เกิน5%ปอร์เซแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ขนาดของพอร์ตการลงทุนในเวียดนามของผมเพิ่มขึ้นจนถึงเกือบ3 0ของความมั่งคั่งไปแล้ว อันนี้ส่งส่วนหนึ่งมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนที่ได้จากปันผลของหุ้นไทยที่ยังมีสัดส่วนกว่า65%ถึงวันนี้ผมแทบจะไม่แยกว่าการลงทุนในเวียดนามเป็น alternative investment หรือการลงทุนทางเลือกอีกต่อไปแล้วและลึกๆแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่วันหนึ่งมันอาจจะใหญ่กว่าการลงทุนในประเทศไทยก็ได้โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงพอร์ตที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามและการเติบโตของบริษัทหรือหุ้นโดยเฉพาะแนวซูเปอร์สต็อกของเวียดนามที่ผมใช้เป็นหลักในการลงทุน มองจากภาพใหญ่ตลาดเวียดนามตั้งแต่เปิดปี2000จนถึงวันนี้เป็นเวลา23ปีแต่ชนีเพิ่มขึ้นจาก100จุดเป็น1,168จุดเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2566ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นถึงปีละ11.3%เมื่อคิดรวมปันผลก็น่าจะสูงถึง14-15%นับเป็นผลตอบแทนที่ดีสุดยอดตลาดหนึ่งของโลกผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีก็ สูงถึงประมาณ16-17%ไปแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นอานิสง์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามที่โตขึ้นเร็วระดับต้นๆของโลกที่ระดับไม่ต่ำกว่า 6- 7%ต่อปีในช่วงระยะเวลาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า23ปีเช่นกันโดยที่การเติบโตระดับนี้ยังได้รับการคาดการว่าจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า10ปีขึ้นไปโดยหน่วยงานการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลกอย่าง IMF เป็นต้น กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามของผมนั้นแน่นอนว่าเป็น VI ตั้งแต่ต้นแต่ในช่วงแรกที่เข้าไปนั้นเนื่องจากยังไม่รู้จักบริษัทจดทะเบียนและถ้ารอศึกษาก็ไม่ทันผมจึงใช้สูตรการลงทุนของโจเอลกรีนแบดที่เขียนในหนังสือ The Return Book That b r e a t e the Market ซึ่งใช้อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงคุณภาพและราคาของหุ้นแบบ VI เป็นตัวคัดหุ้นลงทุนซึ่งก็ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนับร้อยตัวที่ผมยังคงถืออยู่ในขณะน,นี้ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ตระหนักก็คือการขายหุ้นที่จะต้องทำเพื่อปรับพอร์ตทุกปีตามกลยุทธ์ของผมนี้ทำไม่ได้เพราะหุ้นมีขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำเกินไป กลยุทธ์ต่อมาเมื่อผมเริ่มศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับหุ้นรายตัวมากขึ้นก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นซูเปอร์สต็อกของเวียดนามวิธีเลือกหุ้นส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมและหุ้นที่เคยเป็นซูเปอร์สต็อกของไทยในอดีตประมาณ10-20ปีที่ผ่านมาหุ้นที่เลือกประกอบด้วย หุ้นขนาดใหญ่4ตัวขนาดกลางประมาณ4ตัวและหุ้นขนาดเล็กอีก2-3ตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็เพิ่งลงทุนในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทยอยลงทุนเพิ่มจนมีสัสดส่วนรวมกันมากกว่า70%ของพอร์ตหุ้นเวียดนามทั้งหมดและก็ถือว่าขณะนี้พอร์ตการลงทุนในเวียดนามของผมก็สอดคล้องกับกลยุทธ์การเลือกหุ้นและลงทุนระยะยาวของผมแล้วนั่นก็คือส่วนใหญ่หลังจากนี้ก็จะถือไว้เฉยๆไม่ทําอะไร มากเป็นเวลา10ปีขึ้นไปนับจากต้นปีจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566ผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเท่ากับประมาณ 16- 1 7เปอร์เซนและเป็นการฟื้นตัวจากวิกฤตตลาดหุ้นปีที่แล้วที่ดัชนีตกลงไปประมาณ30เปอร์เซนตหุ้นเวียดนามโดยรวมของผมปรับตัวขึ้นมาประมาณ14-15เปอร์เซนโดยที่พอร์ตส่วนที่เป็นหุ้นซูเปอร์สต็อกนั้นปรับตัวขึ้นน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กจำนวนเป็นร้อยตัว ที่ถูกเลือกโดยการกรองด้วยอัตราส่วนการเงินแบบ VI และนี่ก็เป็นความแปลกใจเล็กๆของผมที่จริงนักวิเคราะห์ของเวียดนามได้เคยบอกไว้แล้วว่าในยามที่หุ้นกำลังเทินอาราวหรือฟื้นตัวนั้นหุ้นเล็กและหุ้นเกงกำไรที่ตกลงไปหนักในปีก่อนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงที่หุ้นกำลังฟื้นตัวเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนักลงทุนรายบุคคลมีสัดส่วนในการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นถึง90%และพวกเขา อบเล่นตัวเล็กและเก่งกำไรและนั่นก็นำมาสู่สิ่งที่ผมต้องยอมรับว่าการลงทุนในหุ้นซ u เปอร์สต็อกในเวียดนามนั้นในระยะสั้นอาจจะ2-3ปีนี้อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเราอาจจะต้องรอจนกว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะพัฒนาขึ้นเป็นตลาด emerging market ที่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ต่างชาติสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้ซึ่งมืถึงเวลานั้นหุ้นที่เป็นซูเปอร์สต็อกก็จะเป็นที่ต้องการ และการปรับตัวของราคาหุ้นก็จะโดดเด่นและยาวนานเชกเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเมื่อ1 0 2ถึง20ปีก่อนในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันผมใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบซ u เปอร์สต็อกประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตและอีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบซ u เปอร์ชีพสต็อกหรือหุ้นที่ถูกมากที่ไม่ได้มีคุณสมบัติบางอย่างเช่นการเติบโตสูงแต่มีคุณภาพอย่างอื่นดีพอใช้และราคาหุ้นถูกมาก ผลการลงทุนที่ผ่านมาจากต้นปีคือเสมอตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเมื่อคำนึงถึงว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลงประมาณเกือบ10%ผมเองได้แต่หวังว่าปีนี้ทั้งปีจะเอาตัวรอดได้อีกปีหนึ่งอันนี้สงจากตลาดหุ้นเวียดนามที่ในระยะหลังๆสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่องในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดหวังปีแล้วปีเล่า และก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมงานรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม2023ค่ะ1ปีมี1ครั้งนะคะ27สิงหาคมนี้ค่ะเปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์แล้วนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันวันงานนะคะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิลวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่เฟซบุ o กเวียดนาม Value e i n v เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บเ e และ youtube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ